การประชุมคณะรัฐมนตรีวันพรุ่งนี้ทีมเศรษฐกิจจะเสนอร่างพระราชบัญญัติเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกให้ที่ประชุมพิจารณาโดยนายสมคิดจาตุศรีพิทักษ์รองนายกรัฐมนตรีซึ่งอยู่ระหว่างการเยือนจีนอย่างเป็นทางการตั้งแต่วันที่26ถึง30มิถุนายนบอกว่าการจัดทำร่างพระราชบัญญัติเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกหรือ EECจะครอบคลุมพื้นที่3จังหวัดคือฉะเชิงเทราชลบุรีและระยองแต่จะไม่ใช่พื้นที่ทั้งจังหวัดจะเป็นเพียงบางพื้นที่ที่มีศักยภาพในจังหวัดนั้นๆหากร่างกฎหมายนี้ชัดเจนจะนำไปเป็นจุดขายในการออกไปรถโชว์ต่างประเทศโดยเฉพาะนักลงทุนจากจีนที่ตั้งใจจะชักจูงเข้าไปลงทุนในไทยมากขึ้นเพราะจีนมีศักยภาพด้านการค้าการลงทุนจากการหารือกับนักลงทุนรายใหญ่ของจีนวันนี้พบว่าบริษัทหัวเว่ยสนใจตั้งศูนย์วิจัยและพัฒนาเพื่อใช้ไทยเป็นฐานในการขยายตลาด CLMV บริษัทไชน่าฟอร์จูนแลนด์แอนด์เดเวลลอปเมนต์และธนาคาร ICBC สนใจลงทุนในโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจตะวันออกสำหรับโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจตะวันออกนั้นจะมีแผนพัฒนาทั้งภาคการเกษตรอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและมีแผนพัฒนาทั้งทางบกระบบรางทางน้ำทางอากาศครบวงจรซึ่งนายวีรพงษ์ชัยเพิ่มผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยหรือกนอ.บอกว่า EEC จะเป็นพื้นที่ต้นแบบที่รัฐบาลจะพัฒนาเพื่อรองรับอุตสาหกรรมซูเปอร์คลัสเตอร์ซึ่งขณะนี้มีนักลงทุนทั้งในและต่างประเทศสนใจจะเข้ามาใช้พื้นที่เห็นได้จากตัวเลขการยื่นขอส่งเสริมการลงทุนต่อสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนหรือ BOI ในพื้นที่ภาคตะวันออกมีมูลค่าการลงทุน 200,000 ล้านบาทขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาคาดว่าจะลงทุนได้ในปี2560